โอเคมีวัฒนามีวาสืบกันมาแต่เก่าเจนพ่อแก่แม่เท่าเฮาจะเล่าหือฟังเมื่อแต่เดิมแต่ก่อนจ้างจะมีบ่ยังที่สืบตามตามเมื่อโบราณแต่เก่าเมื่อเจนคนแก่คนเฒ่าบอกใจเป็นวัดเป็นว่าสมัยแต่ก่อนนี้เป็นป่าทึบเฮียเป็นนักเป็นนาบ่ใจมีวัดมีว่าบ่ใจมีศรัทธาน้อยใหญ่ใจใส่ปมโขนไอป่าใหญ่ไผ่ตึงบักกายป่าดูบอกว่ามันกลัวจะไปเวทไปหวานตัดหันเนื้อสูสมัยอีลุงอีปู่มาส่องมาดูก็กลัวขนาดนั้นมันเป็นป่าเป็นโคเป็นเหล่ามีบัดดินอีมีฉากที่ดีฮอดถ้ากลัวผีหลอกเห็นไปใกล้สมัยบะหมี่เด็ดขาดบะหมี่ตุเจ้าผ่านไหนแต่ก่อนนี้เป็นมัดล้างศรัทธาตั้งหลายพี่น้องยิ่งใจก็เปิ้นไปหันเข้าใส่มาเจนใดบ่ฮู้ล่ะมาเป็นมัดล้างอยู่ที่นี่เนาะมาหันซากอิฐซากปูนบาดดินกี่ก้อนใหญ่ต้นไม้ไหลมาปกคลุมบ่ฮู้เป็นหยังมันมีที่ตั้งที่สูงมีกาเถาวัลย์ปกคลุมเฮาก็ฮู้หัวขนาดสมัยก่อนนี่เฮามาป้าใส่นี่เฮาบ่ค่อยใกล้นะเฮาค่อยกลัวก็เลยปรึกษากันที่แรกจะเพียวจะทางแต่ว่าก็กลัวขนาดกลัวว่ามันบ่ดีกลัวเป็นนี่คือกลัวผีกลัวสางมันบ่เป็นสักเป็นสีที่มันจะหายจะดีจำเป็นต้องไปปรึกษาพ่อกลัวมันคึดมันจักกลัวผีตั้งผีตอกลัวสะบ้านสมัยตะก่อนนี่บ่หายบ่ดีเพิ่นจะเงี้ยหรอกกลัวมันคึดมันจักสมัยเจ็ดเมษเจ็ดป้อเพิ่นเล่าสืบสานปอมโคปอมเราเบิดมาแต่เก่าแต่หลังอ่ะบ่มีนายตำแหน่งบ่มีนายรายการสักอย่างแม่นละเจ้าสักอย่างบ่มีปากกดในหลักฐานว่ามันมีได้อย่างไรไผแปลงไผแจ้งสืบมาที่ไหนบ่ฮู้ไผสร้างไผแปลงตอนนี้ไก่เป็นมันแรงศรัทธาพี่น้องชาวบ้านเปิ้นกลัวคืนกลัวจ้าก็เลยปึ๊บใหญ่จำเป็นจะต้องไปหาเปิ้นว่าตุนเจ้าครูบาที่ไหนมาพอบ่ได้เฮาจะเหี้ยคนเดียวโดยพลังการจะตกคือตกจาเน้อเลยไปบ้านหมอตุ้งหลวงนำโดยเมย์และพ่อไปปรึกษาบ้านหมอยังเจ้าอาวาสโดดบุญสมัยแต่ก่อนมีพระอาจารย์สงวนคำพี่โลได้สนับสนุนเข้าไปปรึกษาตูนบุญสมัย2498โอ้ตอนนั้นท่านพระครูคำพีระธรรมนะเจ้า2498ตอนนั้นนะครับวัดบ้านงอบนเนอร์แต่ว่ามีตอนไปไหนเปิ้นก็ได้ใหม่แฟด2498ไปปรึกษาดูเมื่อเป็นเจ้าอาวาสเดี๋ยวนี้ข้ากับสู่ก็ไปถามพระครูขอฮือมาดูเสียก่อนอ๋อพระอาจารย์สงวนตั้งเจ้าขอไปพ่อครับเด้อที่สหกรณ์แบงค์สองนะพี่น้องตั้งหลายบ
เมื่อหลังขอไปพอชักกำมัดปิดไอ้ยังการเต้ขอไปพอครับเจ้าท่านมันเป็นปฏิกีมันมีพระพุทธพระลูกนี่อายุท่านนะท่านพระผู้คำพีระธรรมต้นศีลต้นน้ำก็ได้มาเวมือกับคนเฒ่าคนแก่ท่านก็เลยมาใจสร้างก็มีวิหารฮักเอาไว้จัดลายมีกบ้าตั้งในแผ่วพระพุทธทรูปโอ้ท่านมาพบเป็นว่าสร้างวิหารเก่ามีนี่บักมีพระเจ้าโตนหลวงมีตึงเจดีมีตึงสถูปมาวัดนาตักพระพุทธรูปได้ถึงหกเมตรก็ดียังมาใหญ่แต่เป็นลูกเป็นล่างห่างมาหลายปีแล้วเขาจะเนี่ยอย่างได้ดีก็เลยปรึกษาพระอาจารย์เสียก่อนเอาล่ะอาจารย์จังหวัดครับเขาเนี่ยอย่างได้ดีครับเขาอยากเพลงใหม่บอกบอกมองพระท่านมหันได้น้อมนำป่าเท่าแม่มอนมาเจนสมัยแต่ก่อนยังมีสาขาเจดีมีมดปูติและอู่โบโซแบ่งเอาไว้ก่อนห้าหลายปีมาเดียวตนดีโอนดีก็ได้มาเยี่ยมมาพอมันจะเป็นสร้างยังเวียงคุ้มกามมั้งเหรอโอ้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะมาทับพอฐานเจดีดีเปิดสร้างเปิดก่อพ่อหมอนได้ไปนับพอได้ห้าฐานเจดีย์บ่โอ้จะมีจ่องไหนจอกไหนเจ้าพอควันสาวจีอันที่เป็นฐานเจดีย์นับได้ถึงห้าฐานก่อนนับได้ห้าฐานมีตั้งใต้เพื่อนไอ้มีตั้งใต้แม่ครบห้าฐานก่อนมีตั้งใต้ฐานเจดีย์ก็ครบก่อนห้าฐานบ้านก็แบ่งเอาไว้เมื่อหลังก่อนอีดมอนเนอไอไปดูจำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เนอร์สูท่านก็มาคิดดูก็เพราะว่าเป็นวัดเก่าเฮาต้องหือเจ้าหน้าที่มาช่วยสอดส่องพอตุ๋ยวัดห่างวัดล้างมันปลอมโคปลอมเหล่ามันเป็นวัดเก่านับได้ห้าพอมีก้าห้อยบกมีก้าห้อยเสียมห้อยคุดห้อยตีปิดไผ่นี่ใส่บดีมันมาคุดมาจุกมันมาลักมาล่าโอ้ยไม่อย่ามาซ่อหาทองก้าอย่างก้าอย่างมาคุดหาผ้าเก่าไปขายแน่แน่โอ้โหบ่เป็นไรละละไว้บ่เป็นไรอย่างนี้ก็ถ้าบ่ไหวมันก็ตึงจะขาดเข้ามาจุมาลาดเอาสมบัติเงินทองจำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่หรือมาพอที่แป้งสองแจ้งเลยแจ้งเลยบัดเดียวนี้เป็นของแน่นอนมีไผ่มาส่งนานก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่มาย่ำตำรวจไปแจ้งเจ้าหน้าที่หรือมาตรวจสอบมาวัดไผ่หน่อยมาวัดรอบนอกกว้างกี่เมตรกี่ศอกมันน่าจะมีกรมศาสนาเพื่อมาพอศึกษาของโบราณบ่เก่าเพิ่นว่าได้บ่มามีไผมาซักคนเออนั่นแจ้งยังไงไผมาซักคนไม่แจ้งเหมือนการไผบ่ดำเนินการนอเจ้าเมื่อสมัยก่อนเก่าเอ็นดูคนเฒ่ายิ่งใจจูนเวลาผ่านมากระตึงหันใจศรัทธาตั้งหลายบ่มีตี้ไว้ตี้กลางยังเตื้อบ่มีไผสนใจบ่พอกรมส่งเสริมสหกรณ์เอารถมาแทกว้างก่อนก้าโอ้เต้าเนี่ยใดแน่บ่ฮู้จักเนี่ยอย่างใดมันมาเหลือก้าซ่าเฮาจะแจ้งฮือทราบส่วนราชการต้องไหนบ่มีไผมาดูบ่มีไผสนใจ2507ผ่านไปกรมสหกรณ์จะมาไทยคว้าอ่า
็สนใจเราสนใจอย่าไทยเนี่ยอย่าเบ่งขอปลูกลำไยกินเนี่ยก็บ่มีภัยไหนจะสนใจสักอย่างปนว่าสมัยตอนนั้นจะเอาเป็นตีทำกินผู้กาพี่น้องชาวบ้านจะได้เสาะว่าหากินเลยเอารถมาเกตดินบ่ฮู้ได้มีหอยเก่าใครโคตรเก่าว่าเก่าใครว่าจะอะไรมันบ่คืดบ่ายอันน่ะเปิดว่าสร้างลู่ลักฮักปังมีแผ่วสร้างตั้งพระเจ้าท่านเจดีย์ห้าแบบห้าเบ้าพระวิหารก็มีกรมสืบสืบชะหาก้อนตอนนั้นผ่านมาหลายปีจะจัดตีดินทำกินเฮือมีเลยเอาแท็กเตอร์มาถอยคว้าว้าถอยคว้าคือเสียงประสนใจพระเจ้าพระนายพระพุทธลูกเสียงวิหารเก่ากับประสนหลังจากพี่น้องวงใหญ่ปั้นก็ได้เป่งจองก็เมื่อสมัยตอนนั้น2513หันมาศรัทธาพี่น้องบ่มีที่ไว้ที่สาก็ช่วยกันเจและจะว่าแป่งวัดแป่งว่าจะดีก็เพราะว่ามันเคยเป็นวัดเก่าหรอกแม่แต่ตอนนั้นบ่เคยมีคนมาอยู่แถวนี้เนาะมาเดี๋ยวนี้คนนักละคนนักคนหลายได้ปรึกษาตั้งแม่ตั้งพ่อเดี๋ยวบ้านเฮานี่เนาะเป็นลูกเป็นหลานสืบมาว่าวัดทุกว่าอันออกคนเริ่มนักเริ่มนาบ่มีที่วัดที่ว่าสืบศาสนาไว้กลางแม่กะโอ้บังกองบนจัดเป็นที่ทำมาหากินคนเริ่มมาอยู่นั่งละหล่อแม่ละเนาะเสียวัดก็มีไม่เท่ากว่าคนก็นักขนาดมาอยู่เนี่ยให้เนี่ยนะปรึกษาคนแก่คนเฒ่าบ่มีที่ไว้ที่สาเมื่อแต่ก่อนเติมมาก็เคยเป็นวัดหาก็เลยตกลงปลูกใจเป็นศาลายกขึ้นมาตั้งเริ่มเลขเฮียหนึ่งหลังนักก็ได้มีโบสถ์ครูบาเจ้าพระครูคำที่ทำเพื่อมาปิดที่ไว้ที่สาเพิ่งพี่น้องเอาอาบุญรัตศรัทธาเอาแป่งวัดใหม่เอกสลามาหลังได้น้อยก่อนเนาะวัดหน้ามีสตางค์เพื่อแป่งวิหารแป่งอุโบสถก็ว่าพี่น้องศรัทธาก็ได้ปรึกษาครูบาต้นใหญ่หลังจากได้รับอนุญาตแถมตุ้ยหน่วยสหกรณ์นิคมอำเภอพาวคนงามคนสวยวันนี้เปิ้นก็หันตุ้ยจะได้เปลี่ยนวัดแล้วน้องจนได้ชื่อว่าสหกรณ์นิคมธรรมรามเจ้าเจ้าพระครูคำผีลันทามได้มาเฝ้ามาพอกับศรัทธาเป็นรักษาการเจ้าอาวาสห่วงพ่อน้อยพ่อนานนิมนต์มาเป็นตนประธานจะได้ก่อสร้างถาวรวัดถูกแม่นแล้วเจ้าต้องมีตนบุญก่อนพวกมนาป่าบ่เข้าเอาสักหน่อยมาก็ไปอาราธนาท่านพระครูมาอยู่ศรัทธาอีลุงอีปู่เปิ้นก็ได้อยู่กับเพื่อวัดเฒ่าท่านได้แป่งแหมใหม่วัดนี้แป่งก่อนท่านพระครูเจ้าเกิด6ปี2513โบราณได้เขียนเอาไว้วัดเฒ่าเกิดขึ้นใหม่พ.ศ.เมื่อมา2513จับไว้บ้านเฒ่าก็ตั้งยังศาสนาที่เป็นวัดเป็นว่าขอได้จำได้จืด2513นะครับหรือว่าได้กำเนิดเกิดก่อวัดแห่งนี้ขึ้นมาท่าน
้แห่งผู้โหนมาว่าในเขตตำบลลมราชนีนาฏสูงใดประกาศเปิดสถิตนางมาใจมาจนถึงเมืองเฝ้าสร้างความดีอกดีใจมีตนบุญตนหลายได้สถิตมาพร้อมกับพระเทพพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านเสด็จได้มา 2,548 ปันได้หมายแควดนับนาท่านก็ได้มาเพื่อสร้างศาลาฮืออยู่ท่านได้พระราชทานทรัพย์จำนวน 20,000 บาทนะเจ้าสาวสามกุมภาพันธ์มีหนึ่งลูกหนึ่งปูเลขลักที่เพิ่นเขียนอยู่ไม่นั้นก็นักละกะหรือว่าชาวล้านนี่แม่เอากระดึงบ่เข้าใจมันจะต้องนักต้องหลายเพราะเพิ่นจะเป็นชาลาหลังใหญ่บ่แน่ใจเหมือนกันว่าเลขสูงโต๊ะไปก่อนอ๋อเนาะก็ท่านประสงค์สร้างศาลาการประเรียนนะคนพิมพ์บ่ได้หันคนอ่านบ่ได้เขียนนั่นเนาะเฮาก็เป็นจังซอก้อยตีตาพ่อโดยไปจะทานทรัพย์เอาไว้จัดนักจัดลายเพื่อจะสร้างศาลาต่อไปเอาไว้ตั้งในบ้านเฮานี้ก่อนท่านได้ทรงเจริญพระราชกุศลเพื่อสร้างศาลาการประเรียนเจ้าดีอกดีใจกับบ่อม้อแม่มอนบ่ว่าสายพี่ใส่น้องอกเจ้ากษัตริย์นะราชาเจ้าเนื้อนอทรงดำริสร้างศาลาการประเรียนเนอะทรงสร้างศาลาการประเรียนหลังใหญ่เพื่อจะแปลงเอาไว้ฮือกับพี่น้องกูคนสามท่านได้มาสร้างเป็นพระราชกุศลจะขอถวายบังคมพี่น้องกูคนก้มกราบก่อนท่านพระครูเกิดปีหนึ่งเจ้าพระครูเกิด19เทพมา18เป่งวัดเป่งวาตำโบราณเป่เป้าพ่อแก่แม่เฒ่าจะได้มาว่าไอ้มาดูเต็มใจเด่นแล้วมีถึงหน้าต่างประตูศาลาได้เชิดได้ชูทรงตำลีคือสร้างฮือก่อพระราชทรัพย์ส่วนตัวครับเป็นงบประมาณเพื่อสร้างศาลาการประเรียนวัดของเราแบ่งเฮากับประชาชนกู้คนตึงแม่ตึงป้อสัมบาปเดี๋ยวนี้น้ออยู่ในการควบคุมของสำนักพระราชวังท่านก็ได้มาโดนก็ถือว่าเป็นหน้าบุญของศรัทธาน้อยใหญ่18ที่ทรงพระราชทรัพย์นะครับเพื่อสร้างศาลาปี20ปีมาเพื่อใจใส่ว่าอาจจะเพลงศาลาชื่อศาลารวมใจจะกำยังศาสตร์ศาสนาจะเพลงกูวัดกูว่าขึ้นมาแหมหลังนึงช่องลังล่ะเจ้า18มาสร้างศาลาการประเรียน20นี่มาแบ่งศาลารวมใจแบ่งไว้วัดสหกรณ์น้ำปะน้องขอนมันก็ไม่ยึงแบ่งศาลาประชาชนสามนักวันนี้ได้หาคู่บนแปลงกับประชาชนพี่น้องได้สังเกต
ก็ว่าจะเป็นวัดใหญ่วัดหลวงวัดนะเปิดมาเป็นวัดเนื้อกษัตริย์นะเจ้าหน่อไทยนั้นน่าสืบสืบตามตามกันมาองค์ราชินีเปิ้นบัลละบอกว่าอ่างเปิ้นมาดำเนินการติดตามงานจนปี2530นะทรงเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามผลงานของพอดกันมาเต้าหอดประเดียวแม่อุ้ยตันได้มาเฝ้ามากราบก่อจับได้ก่อเสด็จมาตั้งแต่2518 2520ตั้งแต่ได้สร้างศาลาท่านก็ได้สังเกตจนได้รับเมื่อได้เป็นเขตตั้งวัดตั้งมาจากกระทรวงศึกษาธิการเวลาผ่านมานักหนาเศร้าสันเดือนพฤษภา2527ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดจากกระทรวงศึกษาธิการนะเจ้าประกาศชื่อเป็นวัดสหกรณ์แปลงสองอันยังมันเด็ดมันตึงดีวิเศษบ้านเฮามีวัดนะมีวัดได้รับราชทานวิสุขาภรณ์นะเป็นเขตวัดเขตว่าสืบตามกันมาโบราณบอกเก่าวาสมบูรณ์แล้วแม่2527ได้ตั้งชื่อวัดชื่อมาสหกรณ์แปลงสองเนอเจ้าวันนี้ก็คนเฒ่าจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่14เมษายน2532เหมือนกันก็มีวัดแห่มกำตั้งชื่อวัดขึ้นมาใหม่ตั้งชื่อวัดในปี2532นะเจ้าพระครูคำพีลาธรรมแต่ก่อนเมื่อนานได้เอาใจใส่ที่ว่าพ่อหมอนแม่หมอนไม่ไหวนิมนต์แป่งวัดนะแป่งว่าอยู่มาตั้งแต่2513ถึง2540กี่หัวพัดสาบวกลบคูณหารกันมาพระครูพีลาธรรมอยู่เมื่อนขันนานโอ้เมื่อนขันนานนะเจ้า53ปี37สามเมาไข่การต้นศีลต้นห้ามต้นวิเศษก่อนว่านับ6 7ก็ได้53พอดีตอนนั้นที่ท่านมาอยู่แต่ก็เมินหลายปีตามปัญเปลี่ยนในนี้มันก็มีนั่นน้อพระครูสงวนที่อยู่มา37ปีนะเจ้าถือว่าเป็นตนแรกตนเก่าตนแรกจากวัดล่างวัดห่างอันยังกระนึงบ่มีเมื่อแต่ก่อนเดิมทีเขาไถ่คว้าหมดไปพระครูคำพีละธรรมได้มาดูแลกับพี่น้องทั้งหลายเป็นกันขึ้นมาใหญ่ช่วยกันสร้างขึ้นมาใหม่27ปีจนสืบมาจนท่านพระครูสุวัฒนธรรมบ้านได้พัฒนาจนวัดว่าเฮาใหญ่ประเดี๋ยวมี18ให้แหมหลายตารางมาบนว่ากษัตริย์เจ้าได้อยู่มาเมินนักหน้าไม่มีตา